ทีมวิวเวอร์บริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมนีออกมาประกาศว่าจะไม่ต่อสัญญาเพื่อเป็นสปอนเซอร์บนเสื้อข้างหน้าอกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากสัญญาเดิมจะสิ้นสุดลงในปี2026โดยบริษัทได้ให้เหตุผลว่าการทำสัญญากับแมนยูไนเต็ดนั้นทำให้บริษัทได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาจากเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักทำให้ต้องมีการลดการผลิตด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและเหตุการณ์รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนก็ส่งผลให้ทีมวิวเวอร์นั้นได้รับผลกระทบทุกด้านทำให้ในเวลาต่อมาผู้บริหารตัดสินใจที่จะทบทวนแผนการตลาดระยะยาวใหม่โดยเป็นการชะลอการลงทุนออกไปก่อนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทีมวิวเวอร์ก็ได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ค่าเสื้อหน้าอกของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากเชฟโรเลตโดยเป็นการทำสัญญา5ปีปีละ47ล้านปอนด์รวมทั้งสิ้น235ล้านปอนด์หรือประมาณ 12,269 ล้านบาทแต่สิ่งที่ตามมาตั้งแต่การทำสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็คือราคาหุ้นของทีมวิวเวอร์นั้นตกลงมากกว่า80%แต่หลังจากที่มีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหุ้นก็มีการกระตึ้งขึ้นเล็กน้อยด้วยในส่วนของแมนยูไนเต็ดนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะยังมีเวลาอีกหลายปีในการเจรจาหาสปอนเซอร์รายใหม่